ังหวัดลพบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมเชิงรุกร่วมคิดสกิดเตือน PRRS ค่ะแล้วก็เฝ้าระวัง ASF นะคะซึ่งเป็นการพัฒนามาตรฐานของระบบปศุสัตว์ในจังหวัดค่ะที่จังหวัดลพบุรีนะคะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจและฟาร์มสุกรจัดกิจกรรมเชิงรุกร่วมคิดสกิดเตือน PRRS เฝ้าระวัง ASF ค่ะและพัฒนามาตรฐานปศุสัตว์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรของจังหวัดลพบุรีในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรค PRRS ซึ่งเป็นโรคระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจติดต่อในเฉพาะสุกรนะคะจะไม่ติดต่อสู่คนหรือประชาชนมีความร้ายแรงกับสุกรเท่านั้นแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่เกิดในพื้นที่หลายๆจังหวัดของภาคเหนือนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำมาตรการควบคุมป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรด้วยค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถรับมือกับโรค ASF และขอความร่วมมือนะคะจากผู้ประกอบการทุกๆคนช่วยดำเนินการตามมาตรการต่างๆด้วยค่ะที่กรมปศุสัตว์ได้กำหนดเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าวรวมทั้งการดำเนินการตามมาตรฐานฟาร์มสุกรและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงค่ะคุณในการประชุมในครั้งนี้การอบรมในครั้งนี้เนี่ยนะต้องขอบอกว่าบางคนบอกอะไรนะ ASF คืออะไรนะคะ ASF คือโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะคะเป็นโรคของไวรัสติดต่อร้ายแรงที่เกิดกับสัตว์ในตระกูลของสุกรทุกชนิดเกิดได้ในทุกช่วงอายุการเกิดโรคนี้เนี่ยมีการระบาดรุนแรงทำให้สัตว์ที่ติดเชื้อนั้นตายเกือบหมดค่ะเพราะว่าเชื้อไวรัสนี้นะเขาบอกว่าเป็นได้แล้วก็มีการเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆได้เหมือนโรคไข้หวัดของเรานี่เลยนะคะเพราะไวรัสเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะค่ะแล้วส่วนในโรคของไวรัส PRRS ไวรัสเนี่ยนะคะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกลุ่มระบบในอาการในระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบทางเดินหายใจในสุกรค่ะมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสนั้นมีการแพร่ระบาดเมื่อก่อนนี้มีการแพร่ระบาดในประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในโซนยุโรปด้วยนะคะอาการของพวกนี้ก็จะเป็นจำพวกที่ว่ามีการตายเฉียบพลันมีไข้สูงมีผิวหนังแดงมีจุดเลือดออกแล้วก็มีรอยช้ำนะคะโดยเฉพาะเรื่องของใบหูแล้วก็ท้องแล้วก็ขาหลังพวกนี้นะคะมีอาการทางระบบอื่นๆเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารนะคะถ้าเกิดท้องอยู่ก็แทงด้วยนะคะอันนี้เรื่องของหมูนะคะแต่ก็อาจจะส่งผลตอนนี้ยังไม่พบติดเชื้อในคนคุณนะคะแต่ในอนาคตเราก็ไม่ทราบว่าเชื้อไวรัสพวกนี้จะพัฒนาได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะ